รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสายหวานคนไหนนะครับที่แวะเวียนมาย่านอุดมสุขนะครับต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันที่คูดีเซิร์ตคาเฟ่นะครับคาเฟ่ขนมหวานสัญชาติเกาหลีที่ต้อนรับทุกคนนะครับด้วยความอบอุ่นแบบเป็นกันเองนะครับด้วยการตกแต่งแบบมินิมอลสไตล์ครับอันยองนาซโยแน่นอนครับทักทายเป็นภาษาเกาหลีแบบนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมความอร่อยนะครับในสไตล์เกาหลีแบบออริจินอลนะฮะมาที่ร้านฮูดีเซิร์ตคาเฟ่นะครับแน่นอนเลยนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะครับเราขอเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มแบบเกาหลีก่อนเลยนะฮะอันนี้นะครับชื่อว่าเมนูจอลลี่ปองลาเต้นะครับจอลลี่ปองเนี่ยก็คือข้าวพองทอดกรอบเขาเอาตัวเนี้ยมาปั่นกับ นมครับเดี๋ยวเรามาชิมตัวจอลลี่ปองกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้อร่อยมากคือมันมีความกรอบแล้วก็มันมีความหอมมากๆมาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาแนะนำให้สั่งนะใครไม่สั่งนี่โกรธกันเลยคือด้วยความที่เมื่อกี้นะครับเราได้กินตัวจอลลี่ปองไปก่อนละมันจะมีความหอมอยู่ในปากแล้วเนี่ยเรายิ่งกินนมของเขาเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะรสชาติมันยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะครับอันนี้ชื่อว่าอินสแปนเนอร์นะครับเหมือนจะเป็นเอสเพรสโซ่หรืออเมริกาโน่แล้วก็จะเป็นวิปครีมเยอะๆเลยคือมันดีมากจริงๆนะครับด้านบนที่เป็นวิปปิ้งครีมของเขาอ่ะมันหอมมันเข้มข้นแล้วมันหวานนิดๆมันกินง่ายมากๆสุดยอดจริงฮะกาแฟนี้ Inspanner นะฮะที่นี่นะครับมีขนมหวานอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่ผมแนะนำมากรองครับแล้วมากรองของเขานะครับนี่คือเป๊ะตามตำราเลยฮะก็คือข้างบนปุ๊บแล้วข้างตรงกลางดีดออกมามีสเกิร์ตออกมาอย่างนี้ฮะเรียกได้ว่าเพอร์เฟคจริงๆชอบไฟมากสตรอเบอรี่ไม่ได้มีความเปรี้ยวมากเกินไปตัวมะกะลองเข้าไปปุ๊บมีให้เคี้ยวหนึบๆอยู่นะฮะแล้วก็ที่ชอบจริงๆมากที่สุดเลยคือมันไม่ได้หวานจนเกินไปยิ่งมาเจอไส้ที่มันแบบมีความสดชื่นอย่างนี้เพอร์เฟคครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเล็งตั้งแต่ตอนเข้าร้านละอันนี้ชื่อว่ามะกะลองไส้โกลเชนเดอร์ชีสนะครับรสชาติดังที่คิดไว้อร่อยมากที่สุดจริงๆอันนี้ปกติเวลาเรากินพวกเวเฟอร์เชดดาร์ชีสมันก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆหวานๆนิดๆมันๆอันนี้คือเหมือนเดะเลยแต่ว่ามันมีความเข้มข้นกว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าที่สุดของที่สุดฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็หาทานยากเหมือนกันครับอันนี้ชื่อว่าเมนูดักวอสนะครับตัวไส้ทางร้านนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกันกับตัวของมาการองแต่ว่าจะต่างกันที่ตัวขนมปังที่มาประกบนะครับเขาบอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับขนมปังแต่ว่าก็คือมีผสมความเป็นเมอร์แรงเข้าไปด้วยดูไส้นะฮะอันนี้ไม่อยากจะโอ้อวดดูครับมันคือดีมากนะฮะที่การที่เราหั่นไส้ออกมาแล้วเจอสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่1ชิ้นอันนี้นี่เต็มคำมากตัวแป้งของเขาอ่ะด้านนอกมันกินปุ๊บมันหายไปกับไส้เลยแนะนำเลยฮะอันนี้มาที่เมนูสุดท้ายนะครับของ Woo Dessert Cafe นะครับสตรอเบอรี่เค้กนะครับเรียกได้ว่าเป็นชิ้นใหญ่สวยงามแล้วก็น่ากินมากๆนะครับเฮ้ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เต็มปากเต็มคำมากๆนะครับมันสดชื่นอ่ะครีมของเขามันแบบเป็นครีมสดๆนะฮะตัวเค้กของเขานุ่มเบาตัวครีมเบาไม่ได้มีรสชาติหวานเขาเน้นรสชาติจากความมันของครีมแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ซึ่งเมื่อกี้แต่ละชั้นเขาก็จะมีสตรอเบอรี่ฝานบางๆลงไปด้วยเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆมันสดชื่นจริงครับสำหรับร้าน Who Dessert Cafe นะครับตั้งอยู่ที่โครงการ The Master ครับใกล้กับสถานี BTS อุดมสุขครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสายหวานที่ชื่นชอบช็อกโกแลตนะครับต้องฟินกับเมนูนี้แน่นอนครับนั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตลาวาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีขั้นตอนและเคล็ดลับการทำยังไงเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนมีแต่ใครๆถามหาแล้วก็อยากทำเป็นจริงๆกับตำรับนี้เค้กช็อกโกแลตลาวาโอ้โหมันไหลเยิ้มชวนอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมแน่นอนอาจารย์ทำเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับเริ่มต้นด้วยการทำกานาชช็อกโกแลตก่อนนะครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเริ่มเดือดเราก็ปิดไฟครับเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นเป็นชิ้นคนให้ละลายเข้ากันดีเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำเค้กช็อกโกแลตใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่เราหั่นเป็นชิ้นคนจนกระทั่งละลายเข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทผสมแป้งสาลีทำเค้กกับผงโกโก้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีไข่ไก่กับน้ำตาลใส่แดงด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมของช็อกโกแลตที่เราละลายไว้และแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่กานาชช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ลงตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 7-8 นาทีจากเค้กช็อกโกแลตลาวาใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดบอกได้เลยว่าอร่อยยืนหนึ่งเลยละครับสำหรับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาครัวซองแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำซาลาเปาครัวซองใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนแป้งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งโดหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งโดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมม้วนแป้งจากด้านล่างขึ้นข้างบนให้เป็นทรงครัวซองจับหัวและท้ายแป้งโดให้โค้งเข้าหากันเล็กน้อยวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาครัวซองเรียงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะนำออกจากลังถึงแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีประกอบนำซาลาเปาครัวซองมาผ่าครึ่งจนเกือบขาดจากกันจากนั้นทาเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวบางๆใส่ผักสลัดตามชอบมะเขือเทศหั่นแว่นเบคอนทอดสุกและหอมหัวใหญ่หั่นแว่นให้สวยงามทานคู่กับสลัดครีมและซอสมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาครัวซองแซนด์วิชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับอาจารย์มีข้าวเหนียวมูลหน้าวุ้นถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมนะครับ